สวัสดีสมาชิกทุกคนนะครับอยู่ผมต้นรักษาเหมือนเดิมนะครับวันนี้จะมารีวิวเกมที่ชื่อเกมว่า Lineage Red Knight นะครับสำหรับเกมนี้ก็หลังจากที่มีออกมาสักพักหนึ่งแล้วก็ Lineage 2 Revolution ก็ออกมาแล้วด้วยนะครับเดี๋ยวเอา Lineage 2เอ้ยไม่ใช่ Lineage 2 Lineage Red Knight มาให้ดูกันบ้างนะครับแล้วก็มาแนะนำกันบ้างเผื่อใครยังไม่เคยเล่นเกมนี้นะครับจะเป็นลินเนตแบบคนละแบบกันนะครับอันนี้จะเป็นลินเนตแนวแบบว่าออกแนวน่ารักน่ารักนะครับแบบว่าหัวโตโตตัวเล็กน่ารักน่ารักหน่อยนะครับผมสำหรับเกมนี้ก็จะเป็นแบบว่ามีระบบให้เล่นก็อย่างพวกระบบ PVP PVE ระบบ World Boss ต่างๆอะไรพวกนี้นะครับก็มันก็จะมีระบบคล้ายๆกับเกมทั่วๆไปที่มันเป็นเกมออนไลน์ที่เป็นในส่วนของเกมมือถือนะปัจจุบันนี้นะครับยังไงเนี่ยในส่วนตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นยังไงน่าเล่นยังไงแค่ไหนเนี่ยเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันดีกว่านะครับอย่างที่ผมบอกว่าเกมแต่ละเกมเนี่ยที่ผมจะเอามารีวิวให้ดูเนี่ยจะมีทั้งเกมเก่าเกมใหม่เกมที่เพิ่งออกใหม่ล่าสุดหรือว่าเกมที่เก่าไปเลยก็มีนะครับคือถ้าผมอยากจะมารีวิวให้ดูถ้าผมคิดว่ามันโอเคสำหรับผมแล้วก็หลายๆคนผมก็จะเอามารีวิวให้ดูนะครับผมมาเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันดีกว่าสำหรับอีกหนึ่งเกมนะฮะที่น่าเล่นเหมือนกันนะครับผมเดี๋ยวกดสตาร์ทเข้าไปแล้วก็ให้มันโหลดสักครู่หนึ่งนะครับผมอาจจะต้องรอหน่อยไปแล้วเย่ขี่มังกรไปเลยนะฮะเนี่ยก็จะแตกต่างกับ Lineage 2 Revolution นะครับจากคนละแบบกันเลยนะฮะอันนี้ก็ต้องรอมันโหลดเข้ามาที่หน้าตัวเกมสักพักหนึ่งนะครับผมส่วนสำหรับเกมนี้เนี่ยเราสามารถหาโหลดมาเล่นได้นะครับโดยที่เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมจะเอา APK ไว้แล้วก็ลิงก์ในส่วนของทั้ง App Store แล้วก็ Google Play มาให้ไว้โหลดกันนะครับสำหรับคนที่อยากจะโหลดไปเล่นนะครับผมเฮ้ยทำไมมานานจังวะอ๋อลืมบอกไปสำหรับเกมนี้จะเป็นเกมแนวแบบว่าแอคชั่น RPG นะครับผมรอโหลดสักครู่หนึ่งนะฮะใกล้แล้วล่ะจริงๆก็เน็ตก็ค่อนข้างจะเร็วนะแต่บอกว่ารอโหลดแรกๆเนี่ยเป็นอย่างนี้กับทุกเกมเลยนะครับไม่รู้มันเป็นเพราะอะไรเหมือนกันมาหรือยังนะมาแล้วมาแล้วนับถอยหลังนับถอยหลัง1 2 3โอเคได้แล้วฮะเนี่ยครับก็จะภาพก็จะออกเป็นแบบว่าตัวการ์ตูนน่ารักน่ารักแบบนี้เลยนะครับผมก็นะฮะหน้าตาพวกหัวกะโหลกอะไรพวกนี้ก็แบบว่าไม่ได้ดูน่ากลัวอะไรเลยสักนิดเดียวนะครับผมอันนี้ก็เป็นเนื้อเรื่องมันมาแล้วมันก็พูดคุยอะไรกันไปนะครับนี่มาแล้วเหล่าทหารกล้าทั้งหลายนะครับผมมีหลายอาชีพด้วยกันวิ่งมาเลยเดียวนี่จัดการเลยครั้งนี้โอ้ข้อนี่จะเป็นการสอนครั้งแรกนั่นเองนะครับผมโอ้ยอันนี้มันออโต้เลยนะเหมือนกับว่าการสอนเราเล่นนะครับให้เราดูครั้งแรกในการเล่นเกมนี้นะครับว่ามันเป็นยังไงอันนี้กดใช้อะไรไม่รู้น่าจะเป็นสกิลปั๊บเรียบร้อยเฮ้เฮ้เฮ้เราจะเจออะไรหนอเย้ yeah, ไปต่อครับนี่นี่ใครหนอยืนอยู่ตรงนี้หายตัวได้ด้วยแล้วก็กระโดดเข้ามาโอ้โหใช้พลังสุดยอดครับแต่ว่าป้องกันได้ฮะโอ้โหเป็นสาวสวยทีเดียวครับหัวเราะด้วยเข้ามาสิจัดการมันเย้ yeah. อันนี้ขอดูแรกก่อนนะครับผมเพราะว่ามันดูจะอลังการกว่าเวลาที่แบบว่าเราไปเล่นหลังจากเลเวล1มันอาจจะไม่มีสกิลอะไรให้ใช้อะไรที่แบบว่าอลังการแบบนี้นะฮะแล้วก็ตัวจัดเต็มขนาดนี้ได้นี่เนี่ยดูดาวซะก่อนครับดาวแต่ละตัวนะดาวประมาณจัดเต็มมากเลย6ดาวเลยนะครับผมโยพูดอะไรวะเอ้าตายแล้ว
ยังไม่หมดครับยังไม่ผ่านด่านไปทั้งหมดนี่มาด่านที่3กันต่อด่านนี้จะเป็นด่านเจอบอสแล้วนะเฮ้ยกดใช้สกิลนี่นะกดใช้นี่นะมันไม่เชื่อว่าเป็นสกิลหรอกฆ่าไม่ตายแหละปั๊บต้องท่านี้เป็นไงนี่ตูมสุดยอดท่านี้เอ้ยไอ้นี่มาป้องกันไว้ช่วยได้อย่างหวุดหวิดครับเท่เหลือเกินฮะจมูกเหมือนมีรอยอะไรสักอย่างหนึ่งอย่าโอ้ลงมาแล้วเซตฆ่าละนี่ไอ้นี่เป็นบอสนี่เองใช้ท่านี้นี่ไงโอ้โหเลื่อนรถช้าเหมือนกันนะโอ้โหใช้สกิลครับนี่นะเมามีเมาด้วยเฮ้ยมันใช้สกิลใส่เราแล้วนี่คือท่าอะไรโอ้โหมีเฮ้ยตายหมดเกลี้ยงเลยเหลือ2คนฮะตอนนี้ฮะเพื่อนๆค่ะโอ้ยแกโดนเข้าไปครับไอ้นี่เก่งใช่ย่อยเลยทีเดียวเชียวเฮ้ยมันเข้ามาสิงร่างเราหรือไงหรือยังไงโอ้ตื่นขึ้นมาตาแดงเลยฮะไปต่อนี่ตอนนี้เรามีพลังแฝงแล้วเรียบร้อยแปลงร่างเย้แปลงร่างเป็นตัวอะไรไม่รู้นี่แน่ฟันที200กว่ามาสินี่500ด้วยเป็นไงกดชัดเข้าไปนี่เจอท่าไม่ตายท่านี้โอ้โหไม่ตายก็เลี้ยงไม่โตแล้ววะโอ้ยสุดยอดเหลือเกินแล้วก็สลบไปทั้งคู่เลยนะครับผมไอ้นี่ก็หนีไปไหนไม่รู้นี่คือเรื่องราวโอ้โหกระอักเลือดครับผมโอ้พระเจ้ามันจะกดข้ามเรื่องราวตรงนี้ไปได้ยังและแล้วก็บังเกิดเป็นเกม Lineage Red Knight นั่นเองนะครับตอนนี้ผมกดข้ามไปไหนไม่ได้เลยนะครับผมต้องมากดดูอะไรก็ไม่รู้เดี๋ยวกดข้ามไปดีกว่าเนาะเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งฮะมันคืออะไรวะเนี่ยนี่มันมาเป็นภาพละครอะไรสักอย่างแล้วเนี่ยตอนนี้นี่มันคือตัวอะไรวะโผล่ขึ้นมาขนาดนี้หน้าตาน่าเกลียดน่ากลัวมีเขาด้วยโอ้ยมันช่างน่ากลัวอะไรเช่นนี้ทหารทั้งหลายต้องรอพระเอกวิ่งเข้าไปครับแล้วก็จัดการกับไอ้บอสตัวนี้กระโดดฟันเข้าไปเป็นไงฟันไม่เข้าแล้วเกิดอะไรขึ้นสลบมาเป็นเนื้อเรื่องเลยเดียวกระตรงเลยแล้วนะตอนนี้แล้วผมกดข้ามไม่ได้ด้วยอ๋อลืมตาขึ้นมาเจอสาวสวยโอ้โหน่ารักเชียวเป็นไงบ้างคะเย้อ้าวเฮ้ยโอเคกลับมาที่หน้านี้ครับนะตอนนี้ก็เหมือนกับว่าเราฟื้นขึ้นมาเพื่อที่จะมาตั้งชื่อของเรามันเข้ากันไหมวะเนี่ยโอเคกว่าจะได้มาตั้งชื่อนะครับก็ค่อนข้างที่จะยาวนานเหมือนกันเมื่อกี้นี้นะครับที่ดูไปตั้งชื่อเสร็จแล้วโอเครอโหลดอีกครั้งหนึ่งผมนึกว่าจะได้ดูแบบสั้นๆนะฮะที่ไหนได้โอ้โหมายาวเหยียดมากเลยนะกดไปครับทีนี้ก็จะเป็นในรูปแบบของเริ่มการสอนการเล่นที่จริงๆจังๆแล้วล่ะนะฮะกดไปที่สัตว์เลี้ยงครับผมอันนี้มันคือตัวอะไรวะปั๊บ
กดรับเข้าไปเย่กลายเป็นอะไรฮ่อๆ1ดาวครับก็ตัวพวกนี้เราน่าจะสามารถที่จะอัพดาวได้แหละนะแต่ว่าก็ต้องดูก่อนว่ามันจะสอนเราอัพยังไงตอนนี้ผมก็ยังอัพไม่เป็นเหมือนกันก็มาเล่นพร้อมๆกันนะครับผมซัมมอนครับนี่ไปดูซัมมอนหินกันบ้างโอ้บังคับให้ซื้อเลยปะเนี่ย300เนี่ยแต่มันก็เอาเพชรมาให้เราเองอะนะฮะเรามีเพชรที่มันแจกมาให้ก็เหมือนกับมันแจกฟรีนั่นแหละเนาะนี่ไงล่ะตัวนี้2ดาวเฮ้อม้าในร่างกึ่งมนุษย์เอาอีกแล้วกดอีกแล้วครับหาอีกครับยังไม่พอฮะเย้เซงไปมันคืออะไรเย้ว้าวได้เป็นสาวน้อยน่ารักนี่โผล่หน้ามาว้าวว้าวว้าวเย้สาวน้อยน่ารัก2ดาวนะฮะอันนี้น่าจะเป็นในส่วนของอาชีพที่เอาไว้สำหรับมาซับพอร์ตเรานั่นเองนะครับเอาไว้เพิ่มเลือดเพิ่มความสามารถเรานะพร้อมยังเราไปกันที่ World Map กันดีกว่าครับไปลุยครับไปลุยในส่วนของโหมดเนื้อเรื่องกันก่อนนี่เล่นแบบ easy easy ธรรมดาก่อนนะเริ่มแรกไงนะฮะปั๊บด่านที่1เราไปกันเลยดีกว่าครับ ready พร้อมแล้วกดไปฮะเอ้ย attack yeah อันนี้ไม่ต้องจัดทีมอะไรใดๆเลยครับกดไปเลยทีเดียวเชียวมาแล้วกดสคิปข้ามเลยครับอันนี้ไม่ดูแล้วฮะนี่มาแล้วนี่แหละครับเมื่อกี้นี้ที่เราได้มานะครับก็พวกนี้ทั้งหลายแหละนะครับผมค่อยเป็นค่อยไปเนาะ เดี๋ยวก็ใช้สกิลนะฮะอันนี้ให้มันสู้ไปไอ้นี่ก่อนว่ามันก็ไม่น่าจะสู้อะไรยากนะครับผมใช้ไปเลยครับสกิลนะตอนนี้นี่นะโอ้โหเลือดลดกระจายฮะตูมเอ้าอันนี้คือบอสเหรอเรียบร้อยแล้วเหรอเย่ yeah. กดสกิปข้ามไปเลยครับไม่ดูแล้วฮะเพราะมันจะนานเกินไปผ่านแล้วครับด่านแรกของเราเย่เลเวล2ทันทีปลดล็อกอะไรสักอย่างหนึ่งมาดูที่ฮีโร่ของเราครับเอาล่ะออโต้อีควิปใส่ของนั่นเองฮีโร่มันให้กดอะไรก็กดตามมันไปนะฮะอ่ะไปสู้ต่ออีกแล้วด่านที่2ครับที่เราจะไปร่วมต่อสู้กันไปกันเลยเย่ yeah. ตามนี้แหละฮะ ขอสคริปข้ามครับนี่ไปเลยให้มันออโต้สกงสกิลให้มันทำอะไรให้หมดเองเลยนะครับผมเราจะได้ไม่ต้องอะไรมากมายเนี่ยมันวิ่งเร็วเองแล้วนะครับมันก็จะได้ต่อสู้ได้เร็วๆขึ้นนี่จะได้ไม่เสียเวลาด้วยนะครับเวลาเล่นเราก็มีหน้าที่อย่างเดียวคือหน้าที่นั่งดูนะครับผมเรียบร้อยชนะแล้วสคิปข้ามไปเลยเย้เลเวล3แล้วโอ้โหปลดล็อกอะไรวะเมื่อกี้นี้เหมือนกับการปลดล็อกการขายของเรืออะไรสักอย่างหนึ่งนะครับผมอีกด่านหนึ่งไปต่อสู้อีกสักด่านหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราค่อยไปดูอย่างอื่นว่ามันปลดล็อกอะไรมาแล้วบ้างนะครับก็ทุกๆเกมแหละนะครับก็จะปลดล็อกตามเลเวลนะฮะปู้ไปเลยต่อสู้เลยนี่ไงไปแบบเร็วๆนะฮะนะตอนนี้
จัดการมันนี่แน่อ่านี่คือเจอบอสแล้วใช่ไหมมันให้เลือกอะไรวะเนี่ยดาเมจอะเอาดาเมจเยอะๆไว้ก่อนเมื่อกี้เหมือนกับว่าเหมือนโซนเติมพลังอะนะฮะเรียบร้อยเย่วู้ฮู้เลเวล4แล้วเฮ้ยนี่ด่านแต่ละด่านนี่แบบว่าเพิ่มทีละเลเวลเลยนะฮะเนี่ยนี่มันกลับมาให้สอนอะไรเราเองนะครับผมไปดูที่ฮีโร่อีกครั้งดูซิว่ามันจะสอนอะไรเรานะครับมาดูที่สกิลครับผมสามารถอัพสกิลได้แล้วอัพไปเลยครับถ้าอัพได้แล้วก็อัพไปนะฮะโอ้เออร์เลอร์ทำไมวะอ๋อโอเคมันเออร์เลอร์เพราะว่าเราไม่มีไอ้นั่นไปอัพโอเคอัพแล้วเรียบร้อยยังไงต่อเอ่ยก็รอมันโหลดมาอ่ะมาที่หน้านี้นะครับผมที่มันปลดล็อกมาเมื่อกี้นี้อันนี้ไม่เอายังไม่รีชิตอะไรทั้งนั้นนะฮะฮะกดออกมาก่อนโอเคอันนี้เป็นออนไลน์วันแรกนะครับผมก็ได้ของมานะอีเวนต์อะไรต่างๆโอเคครั้งแรกครับเครมได้อีเวนต์ตัวละครตัวนี้มาก็วันที่3วันที่4วันที่5วันที่6นะครับก็ดูเอานะครับว่าเราจะได้อะไรบ้าง นะครับถ้าเกิดกดเข้ามาเล่นนะฮะเอ้ยอันนี้คืออะไรวะขายของอะไรอย่างช่างมันเถอะกดมาดูที่เพชรของเรามันจะให้เราเลือกอะไรอีกหรือเปล่านี่เลเวลอัพด้วยอัพได้สกิลครับโอเคตัวต่อมาอัพเหมือนกันนี่เอ้ยเงินจะอัพเราหมดแล้วอะอัพได้อีกครั้งเดียวจบเลยอ่ะมันมีตัวเครื่องหมายบวกอะไรขึ้นมาไม่เข้าใจเควสมาดูที่เควสครับเผื่อเราจะได้กดรับอะไรที่เราทำไปแล้วนี่ไงเห็นไหมก็กดเคลมไปเลยจะได้มีตังค์ว้าวกดคลิกเอาทีเดียวไม่ได้เหรอเนี่ยโหได้ดาบมาด้วยนะเนี่ยเย่เงิน 2,000 กับเพชรอีก50ครับผมโยโหมาดูที่ซองจดหมายด้วยครับนี่ได้ของอะไรมาเยอะแยะเลยกดเคลมทั้งหมดไปเลยครับโอ้โหรอมันเคลมสักครู่รอมันเก็บสักครู่หนึ่งอ้าวโอเคเรียบร้อยมาดูที่มิชชั่นก่อนนี่กดรับไปยังไม่หมดนี่รับอีกยังไม่หมดใช่ไหมอ๋อหมดแล้วโอเคปั๊บมาแล้วแล้วก็มาดูที่กระเป๋าของเรามีอะไรให้เราใส่บ้างตอนนี้รู้สึกว่าเราได้ของอะไรมาเยอะแยะเลยอันนี้คืออะไรวะว้าวไหนแกไปดูที่ตัวละครของเราดีกว่าผมก็ค่อนข้างจะงงนิดนึงนะครับบางทีก็นะกดที่ฮีโร่ขอมาดูที่ฮีโร่ของเราเย่ออโต้ครับออโต้อีควิปไปเลยนี่เนี่ยใส่ไปแล้วเรียบร้อยต่อไปCreate for free create free เว้ยนี่ create for free เราจะเอาตัวไหนอินเยอะตัวนี้อันนี้เด็กเยอะครับเอานักธนูสาวดีกว่าเนอะคือมันจะมีสกิลที่แตกต่างกันไปอะนะฮะฟรีใช่ไหมเนี่ย create free เฮ้ไม่เห็นได้เลยแล้วบอก for free โถ่เอ้ยเราก็นึกว่าจะได้
ยังไม่ได้ฮะอัพต่อนี่เนี่ยยูสโอเคข้ามไปไปยังหน้าแรกแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปร่วมต่อสู้กันอีกสักหน่อยนึงมากดมาดิมาดูที่ช็อปก่อนมันมีอะไรให้เราได้ฟรีไหมดูสิมาไม่มีเลยถ้าไม่มีก็ออกไป มาทีนี้จริงๆเควสก็กดรับได้นะครับแต่เดี๋ยวเราไปที่อื่นกันก่อนดีกว่าไปเวิลด์ก่อนแบทเทิลยังไม่พร้อมนะครับณตอนนี้เพราะว่าเลเวลเรายังน้อยอยู่เดี๋ยวไปแบทเทิลกับคนอื่นก็แพ้อยู่ดีมาด่านที่4กันบ้างอีกหลายด่านเลยกว่าจะถึงบอสนะครับผมคงไม่ได้สู้ถึงบอสหรอกนะฮะก็กดไปประมาณนี้ก่อนไปเลยไปครับเราไม่ต้องรีรออะไรทั้งนั้นไปกันเลยสคริปต์นี่จัดการมันได้ดาบมาใหม่เห็นไหมฮะดาบสีแดงด้วยเย่โอ้โหเจอบอสแล้วใช่หรือไม่ยังเดี๋ยวรอบอสโผล่มาไม่แน่เพิ่มเลือดครับเย่นี่คือบอสเหรอกดสคริปต์ข้ามครับเย่อย่าบอกนะเลเวลอัพอีกแล้วนั่นไงว่าแล้วเชียว Exis ปั๊บกดรับของตรงนี้ด้วยใช่ไหมรับได้นี่มีธนูใหม่มาด้วยแล้วก็มีเพชรให้อีกไปต่อสู้กันต่ออีกด่านครับสำหรับใครที่ชอบเกมแนวนี้ก็โหลดกันมาเล่นนะครับก็เป็นลีเนียร์อีกแบบนึงที่จะคนละภาคกันนะครับในส่วนของลีเนียร์2 Revolution ที่เพิ่งออกมาใหม่นะฮะอันนี้ก็อีกแบบนึงนะครับผมนี่เอ้ยมีได้กล่องอะไรมาด้วยมันจะรีบเพิ่มเลือดไปไหนวะเนี่ยบอสครับบอสนี่แน่โอ้โหสุดยอดอลังการงานสร้างต่อสู้กันอย่างรวดเร็วมากครับนี่ไงล่ะเรียบร้อยครับตอนนี้เราเริ่มจะเสียเลือดเสียเนื้อค่อนข้างจะเยอะขึ้นเรื่อยๆแล้วว่าผมว่าน่าจะเป็นเพราะว่ามันเริ่มจะไปได้เรื่อยแล้วนะก็ค่อนข้างที่จะแบบว่าเริ่มจะเก่งขึ้นแล้วศัตรูนะที่เก่งไม่ใช่เรานะครับข้ามไปเลยอันนี้ไม่ต้องดูนี่เดี๋ยวกดออกไปหน้าบ้านเราก่อนกดออกไปที่บ้านหน้าบ้านหน้าจอหลักของเรานะครับก็มาดูที่เควสรับเควสหน่อยอีกหน่อยนึงฮะทำมิชชั่นผ่านนะครับอันนี้เรียบร้อยแล้วก็มาดูที่ตัวนี้อ้าวเลเวลอัพเลยเคลมไปเลยนี่โอเคอันนี้ก็เคลมครับนี่เคลมได้อีกแล้วเคลมอีกแล้วยังไม่หมดเหรอเนี่ยโอ้โหมีเยอะจังอันนี้หมดแล้วเรียบร้อยถ้าเราอยากได้ก็เราก็ต้องกดเข้าไปไปต่อสู้นะตามที่มันให้มานะครับมาดูแบทเทิลกันบ้างยังไม่เปิดนะตอนนี้ต้องเลเวลโอ้โหอะไรเนี่ยเลเวล22เลยเหรอโอ้อีกนานนะครับถ้างั้นนะตรงแบทเทิลที่เราจะทำได้นะครับผม
ก็เอาคร่าวๆนะครับเอ้ยมีแบ็กสมิธด้วยนี่ว่ะไหนเข้ามาดูดิแบ็กสมิธนี่พวกตีบวกตีของอะไรต่างๆแล้วนะนะเห็นไหมอย่างมันก็จะสอนเราแล้วโหกดคราฟเหรอคราฟของตัวนี้เรามีหินให้คราฟพออยู่นะคราฟไปเลยอย่างนั้นน่ะนี่แบ็กสมิธของเราจัดการคราฟให้ครับป๊อปเย้นี่คือดาบที่เราได้มาไปครับไปดูดาบของเราเมื่อกี้ที่ได้มาว่ามันจะได้ดีกว่าดาบที่เรามีอยู่หรือไม่นี่มาดูที่ฮีโร่กันนี้เย้ yeah. เนี่ยครับอันนี้คือของใหม่ที่เราได้มาแล้วก็กดใส่เข้าไปได้เลยมันก็ใส่แค่นี้แหละแต่ว่ารู้สึกว่าดาบที่เรามีเนี่ยน่าจะดีกว่านะดีกว่าจริงๆแหละนะฮะโอ้โหเอาล่ะนะครับก็พอหอมปากหอมคอนะครับเป็นเกมอีกหนึ่งเกมที่เอามาแนะนำกันนะครับสำหรับใครที่ยังไม่รู้ว่ามีเกมนี้เล่นด้วยนะครับก็สามารถโหลดได้เดี๋ยวผมจะหาลิงก์ไว้ให้โหลดก็แล้วกันนะครับผมเดี๋ยวคลิปต่อไปเดี๋ยวจะมีเกมอื่นๆมาแนะนำอีกเยอะแยะมากมายเลยนะครับผมเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ก็เอาแค่นี้แหละนะครับสวัสดีทุกคนนะครับผม